ลองมาดูกันนะฮะเมื่อวานนี้คุณบอลก็มีการแถลงเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอีกฝ่ายคิดยังไงนะครับแต่ว่าหลังจากที่บอลเชิญยิ้มออกมาเปิดใจถึงข่าวลือนะฮะว่าเอาโควิดมาติดนักคอมจริงไหมนะครับจนวงการตลกเนี่ยต้องเจอความสูญเสียรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับไอซ์ลูกสาวนักคอมเนี่ยแล้วก็คนในครอบครัวนักคอมนะครับซึ่งคุณบอลก็ตอบว่าไม่ตอบไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนคุณไอซ์ณภัชรินทร์ตอนนี้นะฮะล่าสุดมีการเคลื่อนไหวนะครับใน Instagram นะครับโดยมีการเปิดให้คนเข้ามาถามคำถามใน IG Story นะครับซึ่งก็มีคนถามเธอว่าบ้านพี่ไอซ์กับพี่บอลเนี่ยไกลกันไหมคะอยากให้มีกิจกรรมด้วยกันสักคลิปค่ะซึ่งคุณไอซ์นะครับก็ตอบว่าไม่ดีกว่าจ้าแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามว่าบ้านแม่เอ๋พี่ไอซ์กับหน้าบอลไกลกันมากไหมคะอยากให้พี่ไอซ์ทำคลิปยาวๆหน่อยค่ะซึ่งคุณไอซ์ก็เผยว่าบ้านไอซ์กับบ้านแม่ไม่ไกลกันค่ะฟีลประมาณต้นซอยกับท้ายซอยค่ะเรื่องคลิปจะแจ้งพี่แบงค์ให้นะคะทำให้หลายคนเนี่ยก็เดาไปต่างๆนานานะครับถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองฝั่งนะครับว่าเป็นยังไงงานนี้คงต้องรอเจ้าตัวนะครับออกมาพูดด้วยตัวเองดีกว่าครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ